จาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมากันที่กรุงเทพมหานครก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย7รายด้วยกันที่เกิดเหตุเป็นที่พักของคนงานนะคะเหตุการณ์ระเบิดมีเกิดขึ้นในซอยพัฒนาการ38เป็นที่เกิดเหตุเป็นบริษัทรับปูพื้นสนามกีฬาแล้วก็อยู่ในเขตสวนหลวงนะคะพบเศษสะเก็ดระเบิดแล้วก็เศษตะปูกระจายอยู่รอบที่เกิดเหตุเลยก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย7รายเป็นผู้ชาย3รายผู้หญิง4รายค่ะสอบถามข้อมูลจากนายกิตมณีสาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาหลังจากเลิกงานตนเองและเพื่อนคนงานราว10คนนั่งพักผ่อนพูดคุยกันตามปกติก็มีนายแจ็คที่ไม่ทราบนามสกุลเป็นเพื่อนของลูกหลานคนงานในโรงงานเดินเข้ามาที่บริเวณที่พักด้วยท่าทางที่มึนเมาแล้วก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายหนึ่งในคนงานก็กล่าวตักเตือนก่อนที่จะมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันหลังจากที่เกิดเหตุนายแจ็คก็เดินออกไปจากบริเวณที่พักคนงานหลังจากนั้นราว10นาทีก็มีเสียงคล้ายกับวัตถุระเบิดนะคะแล้วก็มีวัตถุคล้ายระเบิดที่ถูกโยนจากภายนอกอาคารบริษัทลอยข้ามกำแพงมายังจุดที่กลุ่มคนงานนั้นนั่งพูดคุยกันอยู่ก่อนที่จะมีเสียงดังสนั่นจำนวนหนึ่งครั้งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันก็คาดว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันโดยเจ้าหน้าที่จะเชิญตัวมาทำการสอบปากคำนะคะสำหรับนายแจ็คแล้วก็ระเบิดที่ใช้ในการก่อเหตุยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นชนิดใดแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นระเบิดที่ประดิษฐ์หรือว่าทำขึ้นมาเองคล้ายกับพวกระเบิดปิงปองค่ะ